ระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวรรณวรีน่าจะเป็นเจ้าหญิงองค์พิเศษของราชวงศ์ไทยเมื่อพระองค์เจ้าสิริวรรณวรีมีพระชนมายุ 9,000 ษาพระองค์ทรงเป็นที่จดจำพระองค์หญิงสิริวรรณวรีนั้นแตกต่างกันมากแต่สไตล์แฟชั่นของพระองค์ท่านนั้นดูมีระดับใครก็ตามในประเทศไทยที่ล้อเลียนพระองค์เจ้าสิริวรรณวรีจะต้องติดคุกไม่กี่ปีที่ผ่านมายูทูบเบอร์ชื่อดังต้องเข้าคุกเพราะกล่าวว่าชุดของพระองค์หญิงสิริวรรณวรีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวรรณวรีไม่เหมือนลูกในรัชกาลที่10ทรงมีชะตากรรมที่แปลกประหลาดและแตกต่างมากมายตั้งแต่ประสูติพระองค์เจ้าสิริวรรณวรีไม่ทรงได้รับอนุญาตให้มีพระอิสริยยศใดๆเพราะขณะนั้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเมื่อพระมารดาและพระธิดาถูกขับออกจากราชวงศ์ไทยจู่ๆสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์ก็ทรงนำสิริวรรณวรีกลับมายังประเทศไทยและทรงรับว่าเจ้าหญิงสิริวรรณวรีเป็นสมาชิกคนหนึ่งของราชวงศ์ตั้งแต่นั้นมาพระองค์เจ้าสิริวรรณวรีก็มีได้ทรงมีสัมพันธ์สวัสดิ์กับสุจารินีวิวัชรวงศ์และพระเชษฐาทั้ง4พระองค์ในปีพุทธศักราช2548พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานพระอิสริยยศเจ้าหญิงสิริวรรณวรีอย่างเป็นทางการและทรงให้พระองค์หญิงสิริวรรณวรีขึ้นครองราชแทนอาชีพโปรดของพระองค์เจ้าสิริวรรณวรีคือแฟชั่นแต่การออกแบบและสไตล์แฟชั่นของพระองค์เจ้าสิริวรรณวรีบางคนยกย่องเซนส์แฟชั่นของเจ้าหญิงว่ามีเอกลักษณ์และแฟนซีแต่ก็มีคนวิจารณ์ว่าดูยากมักจะดูเป็นคนมีระดับและมีระดับแต่เพิ่งฉลองวันเกิดปีที่36ของเธอพระองค์หญิงสิริวรรณวรีทรงทำอย่างเรียบง่ายและรวดเร็วมากอาจเป็นเพราะราชวงศ์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาพบกับสิ่งที่ไม่มีความสุขซ้ำแล้วซ้ำเล่าพระองค์เจ้าสิริวรรณวรีจึงไม่ได้จัดงานวันเกิดอย่างเป็นทางการเหมือนเคย